บ้านใหม่แอนทองประสมเคยแต่งแต่ในละครพอมาบ้านตัวเองแต่งยากจริงๆค่ะสาวแอนทองประสมอัปเดตให้ได้ฟังกันเลยค่ะว่าหลังจากที่เจ้าตัวก้าวเข้าสู่วงการเนี่ยก็พยายามปลุกปั้นสำหรับการทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็เคยแต่งแต่บ้านตามในละครที่ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดนะคะแต่ในครั้งนี้ต้องบอกว่าหนักมากค่ะในนามของเธอเป็นผู้จัดละครช่อง3บริษัททองเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดมีผลงานออกมาให้แฟนชมกันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายเรื่องกันแล้วค่ะบ้านใหม่หลังจากที่เจ้าตัวมีการนำเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมานั้นนะคะเจ้าตัวออกมาอัปเดตเผยมุมที่ให้เห็นเป็นแบบเรียบหรูน่าอยู่มากมากล่าสุดแอนมาอวดบ้านหลังใหม่ให้ได้เห็นกันค่ะน้ำบอกว่าดูสวยหรูทุกมุมด้านนอกมองเข้ามาข้างบ้านเองยังมีบันไดที่วนเดินมาจากด้านล่างอีกด้วยไม่ว่าจะมุมห้องน้ำห้องรับแขกหรือว่าโซนสนามหญ้าถูกตกแต่งด้วยต้นไม้รอบบ้านให้ความสดชื่นแล้วก็ทำให้เห็นบรรยากาศภายในบริเวณบ้านดูร่มรื่นมากๆค่ะโดยแอนเองเขียนแคปชั่นว่าชินแต่การแต่งบ้านให้พระเอกนางเอกในละครมาถึงบ้านตัวเองก็งงๆเหมือนกันนะใครมีของแต่งบ้านอะไรเก๋ๆแชร์หน่อยแม่ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เธอก็ตั้งใจตกแต่งในทุกซอกทุกมุมเชื่อว่าหรูหราอลังการแน่นอนเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ